ให้สวด5คำนี้ป่วยก็หายจีวาวายกรอดเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีเห็นผลทองพระคาถา5คำสั้นๆแต่ศักดิ์สิทธิ์มากพลิกฟื้นชีวิตให้ดีขึ้นได้ทันตาหลวงปู่หงพรหมปัญโยให้สวด5คำนี้ป่วยก็หายชีวาวายกรอดเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีเห็นผลขอนอบน้อมก้มกราบระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บุญคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีทุกท่านค่ะวันนี้นำเสนอเรื่องวิธีภาวนาบรรเทากรรมลดเคราะห์กรรมเสริมดวงเพิ่มมงคลชีวิตโดยท่านหลวงปู่หงพรหมปัญโยช่วงชีวิตบางครั้งบางคราวเราอาจพบว่ามีเรื่องติดขัดและผิดพลาดเสียหายธุรกิจการงานขัดข้องมีปัญหาติดขัดทำการงานทำอะไรก็ไม่ราบรื่นมักมีอุปสรรคเหน็ดเหนื่อยจนท้อหาความสุขความก้าวหน้าไม่ได้มีความทุกข์ใจไม่สบายกายรู้สึกรุ่มร้อนยุ่งยากบางก็เจ็บป่วยมีทุกข์รุมเร้าก็อาจด้วยเป็นเพราะช่วงดวงตกหรือบุญอ่อนกำลังลงมีเคราะห์มากมากดทับดวงชะตาชีวิตวิธีภาวนาเจริญพระกรรมฐานสวดธรรมลดเคราะห์บรรเทากรรมเพื่อเสริมดวงชะตาชีวิตของตัวเราเองให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นทำได้ด้วยตัวเราเองเป็นวิธีที่สำคัญและศักดิ์สิทธิ์มากโดยวิธีการบริกรรมคาถาภาวนาออกเสียงเบาๆว่านาลาอารหังนาลาอารหังนาลาอารหังอย่างน้อย30นาทีขึ้นไปโดยอันดับแรกก่อนจะภาวนาก็ให้ตั้งจิตก็ให้ตั้งใจสำนึกอำลาต่อความผิดพลาดทั้งหลายทั้งมวลต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้มีพระคุณหรือเจ้ากรรมนายเวรที่เราเคยล่วงเกินมาตั้งแต่ในอดีตจึงขออำลาจากสิ่งไม่ดีทั้งหลายในชีวิตจะตั้งใจจะไม่ทำผิดอีกต่อไปนี้ขอมุ่งปฏิบัติดีด้วยการภาวนาเจริญพระกรรมฐานซึ่งเป็นบุญใหญ่มีกำลังมากและบุญใหญ่นี้ย่อมให้ผลก่อนให้ผลเร็วบุญย่อมกำจัดสิ่งไม่ดีสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาและด้วยอำนาจของบุญย่อมดึงดูดสิ่งดีเข้ามาสู่ชีวิตตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปลำดับต่อมาก็ให้เราตั้งใจรักษาศีล5หรือศีล8อันดีด้วยตนเองสมาทานวิรัตคือตั้งใจงดเว้นไม่ละเมิดศีลด้วยตนเองแล้วกราบพระแล้วจึงลงมือเจริญพระกรรมฐานทำได้ในทุกอริยาบทของเราทั้งยืนเดินนั่งนอนให้เปล่งเสียงออกมาเพียงเบาๆด้วยคำบริกรรมภาวนาคำว่านาลาอรหังนาลาอรหังนาลาอรหังจิตใจให้จดจ่อต่อคำบริกรรมมีสติระลึกรู้ทั่วทั้งตัวทุกอิริยาบถหลวงปู่หงท่านสอนว่าการบริกรรมที่เปล่งออกเสียงเบาๆจะช่วยเพิ่มพลังจิตและกำจัดโรคออกจากร่างกายให้ขยันภาวนาให้มากๆจะรู้เองเห็นเองจะประสบแต่สิ่งดีๆดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตพลิกฟื้นดวงชะตาตนเองให้กลับดีหากป่วยก็หายหากจะชีวาวายก็รอดจะค้าขายก็มีคนดีมาซื้อ
ดึงดูดมีคนดีมาคบหาพูดคุยเจรจาก็จะมีคนเชื่อถือปากว่าดังมีวาจาสิทธิ์จึงห้ามแช่งห้ามบ่นไม่มีเหนื่อยขี้เกียจก็จะเป็นไปตามนั้นจริงหลวงปู่หงพรหมปัญโยให้เราภาวนาบรรเทากรรมลดเคราะห์กรรมด้วยการเจริญกรรมฐานทำได้ในทุกอิริยาบถโดยภาวนาด้วยคำว่านาลาอรหังนาลาอรหังนาลาอรหังวิธีภาวนาแก้กรรมหลวงปู่หงพรหมปัญโยมหาโพธิสัตว์หลวงปู่หงพรหมปัญโยท่านเมตตาสอนไว้ว่าคนเรานั้นต้องพูดจากันเพราะๆเอาใจเขามาใส่ใจเราอย่าไปพูดจากระโชกโหกหาดไม่มีใครเขาอยากได้ยินเสียงที่ไม่เพราะหรอกอยู่กับเพื่อนฝูงก็ต้องอยู่กันด้วยความรักความเมตตามีความจริงใจให้กับเขาเรื่องคดโกงอย่าให้มีในจิตใจอยู่ในหมู่คณะใหญ่ต้องวางตัวให้เหมาะสมให้คิดก่อนพูดอย่าไปพูดก่อนคิดมันจะไม่ดีให้จำเอาไว้คนเราเกิดมานั้นควรจะรีบเก่งตั้งแต่อายุยังน้อยเพราะมันจะช่วยเหลือคนได้มากไปเก่งเอาตอนแก่ๆมันจะไปช่วยอะไรใครได้ฝึกให้มากๆภาวนาให้มากๆคนเราไม่ต้องไปตามจับผิดใครหรอกดูตัวเองให้มากทุกครั้งที่มีใครเอาเรื่องไม่ดีของคนอื่นมาเล่าให้หลวงปู่ฟังท่านมักจะตอบเสมอว่าช่างมันเถอะคนเราดีไม่ดีเทวดาฟ้าดินท่านรับรู้อยู่ตาเทวดานั้นมีมากมายอย่างกับตาข่ายสูงเลยหัวเราไปเทวดาฟ้าดินท่านเห็นเราทุกคนทั้งนั้นให้เราตั้งใจทำความดีแล้วสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นกับเราได้อย่างแน่นอนไม่ช้าก็เร็วประวัติของท่านหลวงปู่หงพรหมปัญโยหรือพระครูประสาทพรหมคุณท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังจังหวัดสุรินทร์เมืองช้างแดนอีสานท่านได้มรณภาพละสังขารไปแล้วในพรรษาที่77สิริรวมอายุ97ปีศิษยาสานุศิษย์ทั่วทุกสารทิศหลั่งไหลมากราบไหว้เคารพสักการะสรีระสังขารของหลวงปู่หงพรหมปัญโยพระเกจิอาจารย์ดังจังหวัดสุรินทร์อย่างต่อเนื่องเนืองแน่นถึงแม้ท่านมรณภาพแล้วแต่ด้วยร่างกายสรีระสังขารที่ไม่เปื่อยไม่เน่าของหลวงปู่ท่านจึงยังบรรจุอยู่ในโลงแก้วถึงทุกวันนี้ณปราสาทเพชรจังหวัดสุรินทร์สำหรับประวัติท่านพระครูประสาทพรหมคุณหรือหลวงปู่หงพรหมปัญโยถือเป็นพระเถระที่มีอายุพรรษาสูงสุดรูปหนึ่งของภาคอีสานตอนล่างท่านบวชตั้งแต่อายุ20ปีไม่เคยสึกเลยท่านเป็นพระที่มีเมตตาสูงและเป็นที่เลื่อมใสโดยได้สร้างพระเครื่องวัตถุมงคลมากมายหลายร้อยรุ่นแต่ละรุ่นล้วนได้รับความนิยมเป็นอย่างมากรวมทั้งด่านอิทธิฤทธิ์ด่านปฏิหารและท่านเป็นพระที่มีวิชาอาคมขลังแก่กล้าเรื่องราวของท่านยังคงถูกกล่าวขานมาโดยตลอดโดยเฉพาะเรื่องของพุทธคุณเมตตามหานิยมกำบังภัย
แคล้วคลาดจากอาวุธต่างๆหรือแม้กระทั่งการแก้คุณไสเพราะท่านได้จาริกธุดงค์ไปยังกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาหลวงปู่หงท่านเป็นพระเถระที่มีอายุพรรษาสูงที่สุดรูปหนึ่งท่านเริ่มบวชตั้งแต่อายุ18ปีขณะนั้นมารดาของท่านขอร้องให้ท่านบวชเนนเป็นเวลา7วันแต่เมื่อครบ7วันแล้วท่านกลับรู้สึกเลื่อมใสในร่มกาสาวพักในพระพุทธศาสนาจึงไม่ได้สึกนับตั้งแต่นั้นตลอดมาได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่ออายุครบเกณฑ์20ปีและท่านได้รับฉายานามว่าพรหมปัญโยแปลว่าผู้มีปัญญาดุจพรหมต่อมาเมื่อบวชอุปสมบทครบ 3,000 ษาหลวงปู่หงจึงได้ออกจาริกถือธุดงควัตพักอาศัยอยู่ตามโคนไม้หาที่สงบสัปปายะเจริญภาวนาที่ป่าช้าตั้งแต่เช้าจนถึงค่ำนุ่งห่มใช้ผ้าเพียง3ผืนฉันภัตตาหารเพียงวันละมื้อเดียวต่อมาท่านศึกษาแสวงหาความรู้สรรพศาสตร์มนตราจากครูบาอาจารย์จังหวัดศรีสะเกษจนเป็นที่พอใจจึงขอลากลับเพื่อเดินทางจาริกธุดงค์ข้ามประเทศเข้าเขตไปยังกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาหลวงปู่หงท่านจึงได้พบกับครูบาอาจารย์เพื่อศึกษาสรรพวิชาทั้งวิชาเมตตามหานิยมคาถาเมตตามหาเสน่ห์กำบังภัยทั้งคุ้มครองแคล้วคลาดกันจากอาวุธปืนหอกดาบเขียวงาวิชาหงสีพึ่งและวิชาป้องกันคุณไสทำน้ำมนต์เพื่อใช้รดอาบน้ำมนต์แก้สิ่งไม่ดีและต่อมาท่านก็เดินทางกลับมาจำวัดเป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์หลวงปู่หงท่านเป็นเจ้าอาวาสสร้างคุณูปการให้ประโยชน์กับสังคมไว้มากมายท่านได้รับรางวัลชนะเลิศวัดพัฒนาตัวอย่างได้รับรางวัลชนะเลิศด่านบำเพ็ญตนเป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและท่านก็ยังได้รับรางวัลแห่งคุณงามความดีทำคุณประโยชน์ให้กับสาธารณกุศลต่างๆมากมายและนอกจากนี้หลวงปู่หงพรหมปัญโยท่านก็ยังเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงทางด้านเมตตาสูงด้านอิทธิฤทธิ์ด้านปฏิหารจึงทำให้มีลูกศิษย์ทั่วทุกสารทิศหลั่งไหลมากราบไหว้เป็นจำนวนมากและท่านสร้างพระเครื่องวัตถุมงคลมากมายหลายรุ่นได้รับความนิยมเป็นอย่างมากอีกด้วยค่ะสาธุขอนอบน้อมก้มกราบพระคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์กราบกราบกราบและขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่เข้ามารับฟังได้บุญร่วมกันนะคะให้ทุกท่านประสบความสำเร็จกับทุกเรื่องที่ดีของชีวิตนะคะสาธุส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงขอให้ทุกท่านร่ำรวยเงินทองเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นสุขกายสุขใจตลอดไปค่ะ